สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามตามที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานพระบรมราชาธิบายความหมายแห่งพระนามไว้ว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วงเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระองค์ทรงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาและทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอก่อนเสด็จไปศึกษาต่อณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอันที่จะทำให้ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยมีความผาสุกอย่างมั่นคงยั่งยืนอีกทั้งมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโอกาสและกำลังความรู้ความสามารถด้วยน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารก็ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงงานจิตอาสาตามพระบรมราโชบายอย่างเข้มแข็งเมื่อพุทธศักราช2560ระหว่างเสด็จไปประทับศึกษาที่เยอรมนีพระองค์ได้ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในช่วงวันหยุดณวัดป่ามุตโตไทยทรงทำความสะอาดลานวัดรอยพระพุทธบาทจำลองและบริเวณฐานพระพุทธรูปถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และทรงทำความสะอาดภาชนะพร้อมทั้งมีพระดำรัสว่าถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยทุกครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆรวมทั้งทรงงานจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอาทิทรงบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดและสถานที่สำคัญเสด็จไปทรงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพระราชทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆทรงประกอบอาหารพระราชทานให้แก่จิตอาสาและประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จยังความปลื้มปิติในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระจริยวัตรอันงดงามอีกประการหนึ่งคือพระองค์มักจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลยังพระอารามและอารามต่างๆและทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เป็นนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโปรดทรงสนทนาธรรมและทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายด้วยความสนพระทัยในพระธรรมอย่างลึกซึ้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา
ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามทรงวางพระองค์เรียบง่ายและทรงอ่อนโยนด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จไปยังที่แห่งใดจะมีประชาชนไปเฝ้ารอรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่นซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้เข้าเฝ้าและมีพระปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดสร้างความสุขความสดชื่นดุจน้ำทิพย์ชโลมดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง